ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะวันนี้นะคะอ้อมค่ะเป็นดีเจอาสาสมัครนะคะมาจัดรายการตามปกติของสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนนะคะธรรมะสวัสดีคุณยายค่ะค่ะวันนี้เป็นโรงเรียนพ่อแม่สัปดาห์สุดท้ายของปีนะคะเราก็มีโอกาสที่จะเห็นเด็กๆ เติบโตเหมือนเราเห็นเลยว่าโลกมันก็คือการคิดของคนในยุคนี้แหละถ้าเผื่อคนมันเติบโตมันยับยั้งชั่งใจได้มันสามารถที่จะมีชีวิตที่มีตัวเองเป็นเพื่อนได้โลกก็จะมั่นคงการที่พอมาถึงต้องเจอคำนี้ชีวิตที่มีตัวเองเป็นเพื่อนได้คือตัวเราเองต้องเป็นกัลยาณมิตรให้ตัวเราเองใช่ไหมคะยายคือเวลาถ้าเราพูดเรื่องกัลยาณมิตรเราต้องพูดถึงแอคชั่นนะแอคชั่นก็คือกัลยาณมิตรเนี่ยมีทั้งปัญญาศีลและสมาธิถ้าเราจะเป็นเพื่อนกับตัวเราเองได้เป็นกัลยาณมิตรกับตัวเองได้แต่เราก็ยังผิดศีลเราก็ยังล่องแล่งกระพ่องกระแพงไม่มีสมาธิอย่างนี้ก็มั่วอันนี้เข้าข้างตัวเองไม่ใช่เป็นเพื่อนตัวเองอันนี้ก็เรียกว่ามั่วละนะคะหลงไปนั่นความมีตัวเองเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยต้องรู้ก่อนว่ากัลยาณมิตรเนี่ยมีแอคยังไงกัลยาณมิตรก็มีแอคที่จับได้เลยสมมติถ้าเราบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่าการมีอริยมรรคมีองค์8เป็นดังกัลยาณมิตรอ่ะอันนี้เราชัดๆละเห็นเลยพระองค์รับสั่งว่าการมีอริยมรรคมีองค์8เป็นดังกัลยาณมิตรอริยมรรคมีองค์8ก็มีปัญญานั่นแหละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาสัมมาวาจาคือการพูดวาจาเป็นอย่างไรถ้าพูดแล้วยังเชื้อเฉือนคนอื่นจะเป็นกัลยาณมิตรได้ยังไงอ่ะไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ใช่ศีลมันก็จะมี3ตัวก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะคือการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบเช่นเราเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยตัณหาเราก็ไม่มีตัวเองเป็นกัลยาณมิตรเราไม่ทำการงานชอบเราก็ไม่มีศีลในการงานของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีปัญญาเป็นตัวกำหนดไว้ก่อนเลยว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิแปลว่าอะไรขอกลับไปที่หัวขบวนก่อนสัมมาทิฏฐิก็แปลว่การมีชีวิตที่เห็นชอบเห็นยังไงเรียกว่าเห็นชอบเช่นเห็นทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์เห็นความโกรธเป็นทุกข์เห็นความโกรธเปลี่ยนแปลงคลายคืนเนี่ยค่ะคือการเห็นชอบไม่ใช่พอเห็นความโกรธแล้วเดี๋ยวเธอมึงไปจัดการให้เอาความโกรธนั้นไปจัดการคนอื่นอย่างนี้ก็คุณก็ไม่มีตัวเองเป็นกัลยาณมิตรแต่ถ้าคุณเห็นทุกข์แล้วคุณมีวิธีการในการที่จะมองทุกข์อย่างไม่ลงไปคลุกคลีทุกข์มีไว้ให้เห็นทุกข์ไม่มีไว้ให้เป็นนะคะเราจะเห็นเลยว่าเมื่อเราไม่ไปคลุกคลีเนี่ยเราก็เห็นทุกข์แล้วเราไม่เป็นทุกข์ค่ะจังหวะเนี้ยคือต้องเห็นเห็นแล้วไม่เป็นเห็นทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์เป็นสัมมาทิฏฐิถูกไหมคะมันจะมีแอคชั่นสัมมาสังกัปปะเป็นแอคชั่นคือไม่เพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จึงมีวาจาชอบมีสัมมากัมมันตะการงานชอบมีสัมมาอาชีวะนะการเลี้ยงชีวิตชอบและไอ้เซตสุดท้ายที่คนมาปฏิบัติธรรมแล้วอยากได้มากแล้วก็คิดว่าต้องนั่งหลับตาไอ้เซตเนี้ยค่ะ เขาเรียกว่าเซตของสมาธิมันมีอยู่3แอคก็คือ1มีสัมมาวายามะคือเพียรชอบเพียรชอบคือเพียรอะไรเพียรที่จะละอกุศลตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตมันคิดงองแงไม่อยากตื่นจะอี้จะอั้นต้องละเลยค่ะแล้วต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างนึงที่หายใจเข้าสงบเย็นและหายใจออกต้องเป็นประโยชน์ดังที่พูดไว้ในรายการข่าวที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีเพียรชอบอย่างเงี้ยไม่ทำอกุศลใหม่เกิดขึ้นแล้วทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นขยันหมั่นเพียรล่าเริงในงานเนี่ยขอโทษนะคะมันมีแต่ความปราโมทย์ของจิตอันเนี้ยเราเรียกว่าฐานแรกของสมาธิเห็นไหมหลับตาลืมตาหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสจิตเป็นสมาธิคือมีเพียรชอบมีสติชอบสติชอบก็คืออะไรก็คือเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงแล้วก็มีสมาธิชอบคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเซตนี้เรียกว่าสมาธิปัญญาศีลสมาธิกำไรคือสัมมาวิมุตติจบเออนี่แหละเรียกว่ามีตัวเองเป็นกัลยาณมิตรแทบจะต้องจบรายการแล้วอะค่ะ
จ้ะเพราะว่ามันครบหมดแล้วอันนี้ก็จะไปอริยมรรคไม่จากคำเดียวที่พูดว่ามีตัวเองเป็นกัลยาณมิตรไงก็อ้อมเขาบอกว่ามีตัวเองเป็นกัลยาณมิตรใช่ไหมยายก็บอกเออกัลยาณมิตรมันต้องมีอย่างเงี้ยเรียกว่ามีตัวเองเป็นกัลยาณมิตรซึ่งมันไม่ง่ายเลยนะคะคือพอถามว่าปัญญาศีลสมาธิเจอเข้าไป8ข้อนอนนิ่งๆไปเลยดีกว่าเอาว่านะมันแล้วแต่คนบางคนบอกว่าอันนี้ยังพอทำได้แต่บางข้อก็ทำไม่ได้อ้อมว่าเช็คง่ายๆนะคะผู้ปฏิบัตินะคะก็ต้อนรับสำหรับสยามสมัยที่เข้าใหม่วันนี้นะคะที่จะต้องอยู่กันอีก2คืนก็ดูกันว่าคืนพรุ่งนี้ตอนเช้าตื่นมาแล้วอาการเป็นยังไงสำหรับคนที่มาพักค้างเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าท่านที่บวชใหม่ก็จะบอกว่าอย่างนี้เวลาตื่นมาถามจริงๆตอนอยู่ที่บ้านกลับมาปฏิบัติตื่นมามีขี้เกียจไหมคะหรือตื่นมาแล้วหยิบโทรศัพท์ก่อนขี้เกียจแต่มือหยิบโทรศัพท์หรือเปล่าอะใครที่ซื่อๆนะอยู่กันในศาลาแบบเนี้ยเมื่อเช้าก็น่าจะมีศีล5ศีล8กันเอาตรงๆตื่นมาหยิบโทรศัพท์อย่างแรกเลยยกมือก็รับมาเถอะแม่ชีก็ยกได้แม่ชียิ่งต้องซื่อสัตย์กว่าใครเลยเอาจริงๆตื่นมาแล้วหยิบโทรศัพท์ก่อนเลยใจส่งไปไหนอะตื่นมาก็มีขี้เกียจลุกอยู่แล้วใช่มั้ยอากาศมันดีที่นี่อากาศดีกว่าบ้านอีกเนี่ยมนึกว่าอุณหภูมิประมาณสักข้างนอกเขาประกาศว่าร้อนกันโครมโครมมานั่งที่นี่นี่อ้อมแบบทำไมไม่เอาเสื้อหนาวมาวะเย็นเนี่ยแหละค่ะพอตื่นมาก็ขี้เกียจตื่นแล้วแต่พอลืมตาได้หยิบโทรศัพท์มาอีกถามว่าตื่นมาแล้วเราจะมามีสัมมาสมาธิเหลืออะไรละข้อที่ยายบอก มาถึงสัมมาวายามะจบพินาศลงไปแล้วหยิบโทรศัพท์อ้าวอันนี้มีข่าวอันนี้อารมณ์เสียว่ะอันนี้เมื่อคืนเพื่อนส่งอันนี้มารับไม่ได้ว่ะอันนี้อย่างเงี้ยคือมันไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากเราสร้างขยะตั้งแต่เช้าให้ตัวเราเองซึ่งวิธีแบบโลกๆง่ายๆเลยนะคะแนะนำว่าตื่นมาอย่าเพิ่งคว้าโทรศัพท์ใช่ไหมคะยายถ้าเราไม่คว้าโทรศัพท์เราไม่ส่งจิตออกนอกตั้งแต่ช่วงแรกที่เราตื่นเรามีความเบิกบานได้ถูกไหมคะคือการที่เรารู้ตัวทั่วพร้อมแม้กระทั่งลมหายใจเข้าแล้วถามตัวเองว่าเรามีกุศลและเจตนาในการใช้ชีวิตในทุกลมหายใจของเราอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมหรือเปล่าโอ้โหนี่เป็นการลงทุนที่แบบขอโทษนะทำไม่เกิน3วันเนี่ยกำไรมาเลยเพราะอะไรตัดติเนี่ย3ครั้งเนี่ยแค่3เฮือกนะอย่างพวกเราเนี่ยเฮือกเดียวคนที่แบบทำบ้างไม่ทำบ้างจะ3วันหรือว่าทำแบบมากขึ้นมากขึ้นก็3ลมหายใจอย่างเงี้ยแล้วลมหายใจสุดท้ายนี่สำคัญมากเพราะฉะนั้นการที่พวกเราฝึกถามตัวเองทุกครั้งว่าเฮ้ยนี่เราหายใจเป็นเปล่าเนี่ยหรือเราแค่เพียงได้หายใจคือ หายใจไม่เป็นนะหายใจแบบตายทั้งเป็นนะตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ย หายใจไม่เป็นนะหายใจแบบตายทั้งเป็นนะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกตรงไปตรงมาและขณะหน้าไม่แน่ขณะนี้เท่านั้นนะที่จับได้จริงๆสัมผัสได้จริงๆชีวิตมีอยู่จริงคือขณะนี้เท่านั้นไม่ต้องเอาไปถึงวันนี้พรุ่งนี้ปะลืนนี้หรอกขณะต่อขณะเป็นขณะที่ประเสริฐที่สุดหรือเปล่าฝึกเถอะค่ะสิ่งนี้ใช้ได้อย่างเดียวคือฝึกมันฝึกได้หลายอย่างมากเลยนะคะข้อที่ฟังคุณยายเนี่ยไอ้8ข้อเมื่อกี้มันมีอยู่ข้อหนึ่งเวลาเราฝึกละข้อไม่ดีฝึกละข้อไม่ดีเนี่ยมันยากหรือง่ายคะคิดว่ามันเป็นเพียงชอบเลยนะละที่จะไม่พูดเนี่ยงเสียอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราควรจะต้องสื่อสารไปไหมเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็กลับไปที่ลมหายใจเราจะเห็นว่าการสื่อสารเราช้าแต่ใจเราชัดเรากรุณามากขึ้นและที่สำคัญเราแม่นกว่าเราแม่นกว่าที่จะทำทันทีในขณะที่เราเองก็ไม่ควรกับการงานไอ้ทำทันทีด้วยจิตที่ไม่ควรกับการงานเนี่ยพลาดเป้าทั้งนั้นทำทันทีในขณะที่จิตไม่ควรก็คืออารมณ์เรายังขุ่นมัวแล้วเราก็ลงมือทำแบบพวกด่วนๆรีบตอบสนองเลยถูกไหมใช่เราก็จะทำไปตามอารมณ์ไงเราก็เป็นถังขยะไงเราก็ทำให้ชีวิตของเราเป็นถังขยะคือมีอารมณ์สะสมไว้จนกระทั่งไอ้เล็กๆมันก็ใหญ่ขึ้นแล้วจนกระทั่งมันมีอำนาจของกิเลสที่มันทำให้เราหรือผลักเราไปทำสิ่งที่มันไม่เป็นกัลยาณมิตรกับตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากซึ่งอันนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไม่อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรากับตัวเองมันเอาไปใช้กับคนอื่นได้เลยอ่ะพี่น้องที่บ้านคนที่บ้านคนที่ออฟฟิศที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ได้เพราะอย่างที่คุณยายบอกว่าถ้าเราตอบโต้ไปเลยเวลาที่จิตมันไม่ควรมันมักจะได้ผลเสียมากกว่าผลดีเสมอ
คืออย่างน้อยถ้าคนที่ดีๆแต่พลาดไปแล้วมีอารมณ์ไปแล้วมันจะเสียใจไงมันจะเสียใจการเสียใจนี่แปลเพราะว่าเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไม่ควรถูกไหมเราก็สำนึกไงมันเป็นสำนึกพอมันเกิดความเสียใจมันสำนึกแต่ตอนนั้นมันแก้อะไรไม่ได้แล้วมันไปแล้วเราก็ต้องให้อภัยตัวเองก่อนแล้วก็หาทางจ้องเอาไว้ว่าถ้ามีโอกาสก็จะขอโทษจะขอโทษเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแอคของเพียรชอบใช่ไหมเมื่อละอกุศลเราเสียใจเรามีสำนึกเราคิดที่จะทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นแต่เรามีปัญญาที่เราจะขอโทษเนี่ยเราจะไม่ขอโทษตอนที่เขากำลังไม่พร้อมจะรับฟังเราแต่เราจะมีปัญญาในการจัดการว่าการขอโทษของเราเนี่ยจะทำให้เขารู้สึกได้ว่าเราสำนึกจริงๆเวลาไหนควรเวลาไหนไม่ควรซึ่งอันนี้มันเป็นเอาว่ามันเป็นเสน่ห์ในการใช้ชีวิตมากเลยนะคะการที่เรารู้จักจัดขอโทษหรืออย่างที่คุณยายบอกว่าตอนแรกเราพอคือถ้าเราทำผิดบ่อยๆแล้วเราไม่สำนึกเราก็จะทำไปเรื่อยๆทำจนชินแล้วเราก็คิดว่านี่แหละมันเป็นคาแรคเตอร์ของเราที่แบบโคตรเจ๋งเลยใครๆก็อย่างนี้แต่พอเราเริ่มละสิ่งไม่ดีได้เราจะเริ่มมีอาการสำนึกเป็นเสียใจกับสิ่งที่เราทำพลาดลงไปเป็นเพียงแต่เราเสียใจที่มันไม่น่าเกิดเราเสียใจที่เราควบคุมมันไม่ได้และเราต้องพยายามที่จะมันจะมีความสองความเสียใจซึ่งต้องพูดไว้เพราะคนดูเราเยอะอยู่ใช่ความเสียใจที่คิดย้ำซ้ำเติมตัวเองจนกระทั่งไปฆ่าตัวตายอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราคุยกันนะเพราะไอ้การที่คิดไม่ให้โอกาสตัวเองย้ำซ้ำเติมจนเรากลายเป็นคนซึมเศร้าแล้วจะฆ่าตัวตายเพราะเราหาไม่ดีเลยหาไม่ได้เลยในชีวิตของเราที่มันมีดีอะไรบ้างอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ต้องคุยกันก่อนเพราะคนดูเยอะนะแล้วคนดูมันมีหลายแบบเนาะอันนี้เราต้องคุยก่อนแต่ถ้าการที่มีสำนึกสมมุติว่าเราทำผิดแล้วเรารู้สึกเสียใจที่เราทำผิดแต่เรามีสำนึกที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องและหาช่องทางในการที่จะทำให้ความถูกต้องนั้นมันเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าเพียรชอบเพียรที่จะละอกุศลโดยมีสำนึกแล้วเพียรจะทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นคือการไปขอโทษแต่ไอ้กลุ่มที่แบบมันขาดมันบกพร่องทางสติปัญญาไปบ้างแล้วมันย้ำคิดย้ำทำฉันไม่ดีฉันไม่ดีฉันไม่ให้อภัยตัวเองแล้วอย่างนี้ฆ่าตัวตายเนี่ยอันนี้จะเป็นอีกรูปหนึ่งอันนี้เราจะพูดกันในรูปของการมีสำนึกที่แบบอาการประมาณที่เราอยากมีตัวเองเป็นกัลยาณมิตรทีนี้ถ้ากลุ่มที่มันซ้ำเติมตัวเองไม่มีตัวเองเป็นกัลยาณมิตรต้องหากัลยาณมิตรข้างนอกมาช่วยก็คืออย่างที่เขาบอกมงคล38นะเนาะมันก็ต้องมีจะเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อนที่ดีซึ่งเพื่อนที่ดีไม่ได้แปลว่าเชียร์เราทุกอย่างนะคะถ้าเพื่อนนั้นก็ตะบี้ตะบันเชียร์ผิดที่ผิดทางนั้นก็ไม่น่าคบนะคะอันนี้ก็บอกตรงพอโตมาอายุขนาดนี้แล้วเจอเพื่อนเชียร์ตะบี้ตะบันนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันเรากลับชอบคนที่ถึงเวลาแล้วบอกเราได้หาผู้รู้หาคนที่มีสติปัญญาที่จะเตือนหาผู้ที่ชี้ช่องทางที่ถูกต้องให้กับเรากัลยาณมิตรก็คือการชี้ช่องทางที่ถูกต้องกล้าชี้ชวนวิงวอนได้ขนาบได้เตือนได้ถ้าเราเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งที่เรารู้ว่าคนคนนี้เขาไม่ฆ่าเราหรอกมันจะง่ายอันนี้เราก็จะก้าวอันนี้ก็คือการมีคนอื่นเป็นกัลยาณมิตรมันจะมีอยู่สองแอคนะหนึ่งมีกัลยาณมิตรคือผู้ที่ชี้ชวนตักเตือนชี้นำบางเรื่องที่เรามองไม่เห็นกับโยนิโสมนสิการก็คือการคิดให้แยบคายด้วยตัวเองพอมันมีกัลยาณมิตรแล้วเราเอาสิ่งนั้นมาคิดให้เกิดขึ้นอย่างแยบคายในตัวเราอันนี้เราเรียกว่าโยนิโสมนสิการคือเราเริ่มคิดเป็นสองอันนี้เป็นรุ่งอรุณของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เลยในปีใหม่นี้แล้วหมอดูนี่เป็นกัลยาณมิตรไหมใหญ่คือก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณธรรมของคนที่ชี้นำตอนนั้นเนี่ยมันเป็นไปเพื่อกิเลสค่ะหรือเพื่อลดกิเลส อันนี้ก็ต้องดูใช้ปัญญาเพราะว่าคนบางคนเนี่ยก็ดูไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากคนที่เราช่วยอยู่เช่นมาป่ะเดี๋ยวไปนี่กันนะแล้วจ่ายเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวชีวิตจะดีขึ้นโอ้อันนี้ก็งกไหมอ่ะก็แต่ถ้าบอกว่าแปลว่าตอนนี้คุณสภาพจิตใจแย่คุณลองไปถือศีลปฏิบัติทำดูสิ อะไรจะดีขึ้นไหมถ้าอย่างนี้ก็พอฟังได้ก็ต้องดูว่าคนคนนั้นมีผลประโยชน์อะไรกับสิ่งที่ตัวเองชี้แนะมาซื้อเทพมาบูชาแม่หนูลูกอันนี้ก็งมงายอ๋อโอเคคือมันก็มีความหลากหลายเราต้องพิจารณาตัวเราต้องโยนิโสอันนี้ตอนเราต้องคือคนที่งมงายก็มักจะไปหาคนที่งมงายนะอ้อมเพราะฉะนั้นแต่มันมีบางจังหวะครูบาอาจารย์เอาไม่อยู่หมอดูเท่านั้นที่เป็นเพื่อน
โอ้นี่ก็อ่อนแอเนาะยายไม่เคยไงเพราะยายบวชตั้งแต่20กว่ายายไม่เคยแบบหันหน้าเข้าไปแล้วแบบหาใครไม่เจอหมอดูเท่านั้น500บาทช่วยชีวิตเราได้ตั้งเยอะนะเขาก็อาจจะพูดกล่อมให้เรารู้สึกได้ว่าสบายใจอ่ะแน่นอนเอาได้แค่สบายใจก็ยังมีเพื่อนนะ500บาทก็ได้เพื่อนนะเขาฟังตั้งนานอ่ะโอเคท่านั้นก็มีหมอดูไว้เป็นคนที่ระบายให้ฟังโอเคไหมอ่ะอย่างนี้แต่ต้องเลือกนะคะไม่มันก็พอๆกันกับมีจิตแพทย์อ่ะบางทีจิตแพทย์เอะอะให้ยาแล้ววินิจฉัยว่าก็มีบางคนบางคนอ้อมเคยเจอบางคนไม่ไหวจริงๆหมอดูง่ายกว่าไม่ต้องจ่ายยาแล้วก็ฟังเราเพ้อๆไปได้แล้วฟังดูแล้วน่าห่วงใยนะใครเลี้ยงลูกไปอย่างนี้เนี่ยโลกพังเลยนะเนี่ยใช่ๆแต่จริงๆยายพอคนมีปัญหาถามว่าเข้าวัดก่อนหรือหาหมอดูก่อนมันเปิดเว็บเช็คดวงก่อนราศีนี้จะรอดหรือไม่รอดปีชวดนี้ชงกี่ปีเอาแงมันแบบนี้กันทั้งนั้นเวลาจิตเราอ่อนแอยายอันนี้ให้รายละเอียดเอาไว้เผื่อยายต้องเจอค่ะโอเคเพราะฉะนั้นปีนี้จะชวดหรือไม่ชวดก็อยู่ที่เราไม่เพลินชอบเพลินชังเพลินเฉยตัดได้เร็วก็ไม่ชวดแต่ต้องรอปีชงแต่ถ้าอ้อยอิงชงแน่นอนเออก็มันอยู่ที่กรรมของเราไงชงและยกมันไม่อยู่ที่ปีชงและยกแล้วก็เมาด้วยนะเออเหรอจะเลิกแล้วไงไม่เป็นไรอย่างนี้ไม่มีตัวเองเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยคือมันพึ่งพาอาศัยบางอย่างผิดที่ผิดทางนะคะคือเหมือนพูดตลกพูดเหมือนพูดเล่นนะแต่นี่เนื้อหาจริงๆหมดเลยนะอย่าคิดว่าอ้อมพูดจะเป่าเปลี่ยนะคะอ้อมคุยกับคุณยายอ้อมคุยแบบนี้10ปีนี่ไม่ได้คุยเป่าเปลี่ยนะทุกอย่างมันมีของมันแต่ว่ามันก็มีไว้บันเทิงบ้างเพราะอ้อมเชื่อว่าคนที่ดูอยู่มันก็หูถ้าให้พูดเรื่องแบบเมื่อกี้อีกสัก3หัวข้อไหวมั้ยล่ะสัมมาสมาธิสัมมาสังกัปปะอ่ะท่องได้มั้ยล่ะอาจิถามตอนเนี้ย8ข้อจําอะไรได้บ้างก่อนได้กี่สัมมาเอาสัมมาเดียวพอสัมมาทิฏฐิก็เป็นสัมมามรรคแล้วเอาอันเดียวเลยเอาสัมมาทิฏฐิเช่นพอเห็นทุกข์ก็ยืนดูรู้ปล่อยทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกเพื่อพ้นทุกแค่เนี้ยจับตรงเนี้ยหมอดูที่ไหนมันก็ต้องพูดแค่เนี้ยแหละยกเว้นหมอดูที่มันมีความขอโทษนะมีความมีเค้าเรียกว่าความช่อฉนที่จะทำให้ได้เงินจากความทุกข์ของคนอื่นเพราะคนที่ไปดูหมอดูมันก็ต้องทุกข์แหละใช่ค่ะแล้วหากินกับคนที่คนอื่นทุกข์เนี่ยก็ไปรับกรรมเอานะเอานึกว่าเขามาช่วยนะยายเขารับฟังเราเชียวนะเออถามจริงเคยไปหาหมอดูมั้ยเนี่ยหาจะเหลือเหรอยายเห็นอย่างนี้เนี่ยมาก่อนก็มีบ้างนะยายไม่เอาตอนเนี้ยอ๋อตอนนี้ไม่ไม่ต้องไปหามีหมอดูเป็นเพื่อนไม่ถึงว่ารู้จักกันบางทีก็โทรถามบ้างเฮ้ยยังไงวะเนี่ยแต่เอาจริงๆมันก็ถามไปเรื่อยเปื่อยแหละค่ะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะคือถ้าอ้อมไม่ได้สนใจธรรมะอ้อมคงหาหมอดูเป็นสารณะจริงๆนะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้บอกว่าหมอดูดีหรือไม่ดีแต่ขึ้นอยู่ว่าคุณธรรมของคนที่ช่วยคนนั่นแหละดีแค่ไหนคนที่มีคุณธรรมที่มันจะเป็นกัลยาณมิตรในการช่วยคนหนึ่งคนให้รอดพ้นจากความทุกข์เพราะให้เขามีสติปัญญาในการที่จะตัดสินใจแล้วทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นเนี่ยคุณแม่ว่าอันเนี้ยมันก็ยังรับได้เนาะแต่ถ้าเป็นคนที่แบบพาลงต่ำเลยไปแบบทรงเจ้าเข้าผีบ้าบ้าบอบออันเนี้ยแล้วถ้าคนนั้นก็ยังไปหาอยู่เพราะว่ามันตอบสนองความต้องการของตัวเองนั่นก็ไม่ว่ากันเขาชอบเข้าไปแบบนั้นก็ให้เวลาเข้าไปก่อนค่ะให้เวลาเข้าไปแต่ถ้าเขาเห็นเองเขาเข็ดเองเขาพอเริ่มมีปัญญาบ้างเขาจะไม่ละเขากลับมาแล้วอันเนี้ยมันก็ต้องใช้วิธีการของการสร้างคอมมูนิตี้เลิร์นนิ่งอะว่าเฮ้ยคุณพ้นได้นะคุณอย่างงงที่อ้อมบอกว่าอ้อมคืออ้อมไม่ได้ไปหาเขาเพราะว่าคือรู้จักมาจนไม่ได้คุยกันเป็นเพราะอาชีพเขาเป็นหมอดูแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่ด้วยอาชีพมันก็เลยเหมือนว่าเรามีหมอดูไปเรื่อยเปื่อยแต่เวลาคุยกันนะคะไม่พ้นเรื่องธรรมะนะเขาก็จะบอกว่าทุกมันก็เป็นอยู่เท่านี้และเดี๋ยวมันก็หายอยู่ที่เราปฏิบัติตัวกลับมาคุยจริงๆเวลาคุยกันมันอยู่ที่เราคุยกับเขาด้วยยายคือจริงๆแล้วหมอดูหลายคนในสมัยพุทธกาลหรือว่าในสมัยโบราณโบราณเนี่ยมีคุณธรรมนะค่ะเพราะว่าสังคมมันไม่ได้เลื่อยเจื่อยมันอาจจะพูดว่าคนที่คอยทักทายเรื่อง
วันเดือนเลิกอะไรเนี่ยพุทธเจ้าก็เคยบอกว่าเลิกดีมงคลดีมันอยู่ที่เราปฏิบัติดีใช่ไหมคะคนแข็งแรงมันก็ไม่ไปทีนี้ไอ้คนที่ไม่แข็งแรงก็อาจจะต้องมีใครไกด์หน่อยนึงแต่ต้องดูว่าไอ้ที่เขาไกด์เราเนี่ยมันพาเราลงต่ำหรือมันพาเราพึ่งตัวเองได้นี่ก็ต้องมีปัญญาไปหาหมอดูก็ต้องมีปัญญาแล้วถ้าเผื่อหมอดูคนนั้นก็มีปัญญาด้วยก็ทำให้เห็นไปแบบหมอดูก็คือนี่แหละก็เหมือนพวกจิตแพทย์นั่นแหละก็ใช้หลักการทฤษฎีตรรกะสถิติอย่างเงี้ยแหละค่ะก็เอามาบอกว่าคนประเภทนี้แต่ว่ามันมีคนที่อย่างเป็นอย่างหลักการของโสดาบันเลยอะคือถ้าเขาแน่ใจว่าศีลเขาบริสุทธิ์ค่ะเราดูดอกกันนะคุณแม่ว่าคนที่เป็นโสดาบันเนี่ยไม่ดูหมอละเรื่องหมอดูเนี่ยไม่ใช่เรื่องสำคัญละเอางี้ดีกว่าคือถึงจะมาดูให้มันก็ไม่ได้มีอิทธิพลต่อจิตใจก็คือหนึ่งเราเช็คศีลเราเลยว่าเราบริสุทธิ์โสดาบันเนี่ยสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพตปรมาสเนี่ยชัดสักกายทิฏฐิก็คือถอดถอนความเป็นชั้นเป็นของชั้นมันไม่มีกายชั้นมันไม่มีใจชั้นมันก็มีแต่ธรรมชาติที่มันเกิดดับเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเออกลุ่มเนี้ยไม่ต้องพึ่งการปลอบประโลมและสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาคือไม่สงสัยแล้วไงไม่ต้องให้หมอมาดูไม่สงสัยในกฎแห่งกรรมไม่สงสัยในกฎแห่งการกระทำไม่สงสัยในพระรัตนตรัยไม่สงสัยว่าเอ้ยถ้าทำกุศลผลมันเป็นอกุศลก็ได้มันไม่สงสัยแล้วอันนี้คือไม่มีวิจิกิจฉาศีลปฏิปรามาสก็คือไม่งมงายอ่ะบางคนไปดูหมองมงายอ่ะอันนี้ไม่มีละศีลปฏิปรามาสคือไม่ยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่ผิดที่ลังเลสงสัยแล้วก็แชร์ไปผิดๆอย่างเงี้ยไม่มีนั่นถ้า3อันเนี่ยศีลบริสุทธิ์ศีล5นะบริสุทธิ์ไม่มีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสแล้วยังละราคะได้เร็วจะเอ๋บ๊ายบายเร็วๆละราคะบรรเทาโทสะบรรเทาโทสะได้มันก็ถอนอวิชชาได้อันนี้ล่ะค่ะคือมาตรฐานของโสดาบันโหพูดเหมือนง่ายเลยทีเดียวทำได้อะที่พูดเนี่ยเพราะว่าการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยทำได้ไม่ว่าจะมามืดหรือมาสว่างคุณเป็นโสดาบันได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วคุณไปสว่างได้เพราะถ้าเผื่อเป็นโสดาบันมันก็เข้าสู่สังฆะที่เรียกว่าสุปฏิปันโนชอบตรงที่บอกมามืดและชี้มาทางนี้ด้วยชี้ไปทางอื่นก็ได้เอาในกล้องไหนของคุณยายไม่ว่าจะมามืดหรือมาสว่างมืดชี้มาไปสว่างได้ค่ะแน่นอนเลยนะคะข้อวิจิกิจฉาเนี่ยอ้อมว่านะมันมีถ้าสักถ้าอ้อมฟังดู3ข้อนี้พื้นฐานอ้อมว่าอันนี้ลองเทียบกันนะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ลองเทียบกับตัวเอง3ข้อนะถ้าสรุปง่ายๆสักกายทิฏฐิคือไม่มีของฉันเนี่ยถามว่าเราติดในการที่คิดว่าอะไรเป็นของเรามีเราเป็นที่ตั้งไหมวิจิกิจฉาไม่สงสัยไม่ลังเลในกฎของธรรมชาติไม่ลังเลในพระรัตนตรัยถามว่าเวลาที่เราเห็นคนอื่นได้ดีแล้วเราคิดว่าเขาไม่น่ารักแล้วเราสงสัยอันเนี้ยแม่ธรรมชาติกฎมันมีจริงหรือเปล่าบุญบาปอันนี้ก็เป็นวิจิกิจฉาอยู่นะคะนั่นเองนะเอายกตัวอย่างง่ายๆศีลปฏิปรามาสไม่งมงายเรางมงายหรือเปล่าเรางมงายไหมถ้า3ข้อนี้เราคิดง่ายๆแบบนี้แหละค่ะเราเช็คตัวเองกันไปเรื่อยๆถ้าเรายังงมงายพรุ่งนี้วันที่16ออกวันนี้15แล้วขูดหวยเนี่ยก็ไม่เหลือแล้วล่ะเอาจริงนะวันนี้นะแบบเห็นอะไรเลื้อยมาแล้วแบบอ้าวดูสองหลังอยู่เนี่ยก็ทาแป้งไปก็ข้อนี้ก็ไม่รอดแล้วไม่น่าจะรอดส่วนคนที่ยังสงสัยบ้างนะคะยายเอาว่ามันมีในสังคมทุกวันนี้มันเอื้อให้คนยังเกิดความสงสัยมีความเป็นของฉันอยู่เสมอจริงๆมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่สังคมทุกวันนี้หรอกมันเป็นมาตลอดแต่ทุกวันนี้มันเยอะขึ้นการที่จะถอดถอนความเป็นฉันเป็นของฉันเนี่ยมันไม่ได้ทำคนเดียวได้อะมันไม่ได้ทำไม่ใช่แบบมาปฏิบัติทำ3วันนี้แล้วจะได้มันถ้าคุณไม่ได้มีพื้นฐานที่ดีมายากขอโทษคือแต่มันทำได้ไงมันไม่ได้ยากแบบทำหนเดียวได้แต่ว่ามันทำบ่อยๆแล้วของยากมันง่ายได้อันนี้พอเข้าใจไหมว่าทำบ่อยๆจนกระทั่งทุกลมหายใจไม่มีลมหายใจของฉันแม้กระทั่งจะคืนลมหายใจมันก็คือการคืนธาตุตามธรรมชาติกลับสู่ความเป็นจริงเช่นเราคืนลมหายใจเราคืนธาตุลมอุณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ยมันคืนไปมันก็เย็นลงเราคืนธาตุดิน
ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมซึ่งจริงๆแล้วดินน้ำลมไฟที่มันประกอบมาเป็นเราเนี่ยมันไม่ใช่ของเราหรอกแต่ว่าโดยสมมุติเรียกว่าอ้อมโดยสมมุติเรียกว่าแม่ชีสันสนีแต่ว่าไอ้การใช้สมมุติของเราในช่วงหนึ่งของการเจริญสติปัญญาของเราในระดับหนึ่งเนี่ยมันไปถึงวิมุตติได้ไงใช้สมมุติเพื่อวิมุตติไม่ใช่ใช้สมมุติเพื่อความลังเลสงสัยว่านี่คือฉันนี่คือของฉันนะคะเราพูดคุยกันวันนี้มาเกือบครึ่งชั่วโมงอยากจะบอกคุณผู้ชมนะคะที่ชมอยู่ทางบ้านว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า YouTube คุณสามารถส่งคำถามที่คุณสงสัยมาได้นะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในช่วงต่อไปหรือกระทั่งผู้ปฏิบัตินะคะถ้ามีคำถามไม่กล้าที่จะยกมือเขียนคำถามใส่กระดาษก็ได้หรือว่าเข้ามาใน Facebook หรือว่า YouTube แล้วไม่ต้องบอกว่านั่งปฏิบัติอยู่ก็ได้ค่ะออมไม่จี้รายบุคคลอยู่แล้วเพราะว่าออมเชื่อบางทีบางอย่างเรามีข้อข้องใจในใจไงแต่เราเขินหรืออายที่จะเป็นผู้ไม่รู้แต่อยากจะบอกจริงๆนะคะเมื่อไหร่ที่เรายอมรับได้ว่าเราเป็นคนที่ไม่รู้หรือเป็นคนที่มีข้อบกพร่องอยากจะแก้ไขอันนั้นน่ะถือว่าเป็นก้าวแรกของการที่เราจะพัฒนาหรือภาวนานะคะถ้าเมื่อไหร่เรายังคิดแต่ว่าฉันดีที่สุดฉันว่าฉันดีแก้ไม่ได้นะคะเพราะมันจะไม่ถึงเฟสที่อยากแก้เหมือนคนป่วยอะค่ะเราจะชวนเขาไปหาหมอถ้าเจ้าตัวคิดว่าไม่ป่วยคิดว่าเขาจะหาไหมคะหมอไม่มีทางเหมือนกันการภาวนาหรือการพัฒนาเหมือนกันมันก็เรื่องเดียวกันมันถึงว่าวันนี้หัวข้อเลี้ยงลูกเลี้ยงโลกที่เราพูดคุยกันทั้งหมดเนี่ยถ้าเด็กๆทำได้ดีแต่คนที่น่าจะทำแล้วมีสัมมาทั้งหมดที่คุยกันถามว่าคือใครพ่อแม่พ่อแม่ผู้ใหญ่ทุกคนคนที่อยู่ใกล้เด็กทุกคนต้องเป็นครูเด็กเป็นเหมือนครูของเราที่จะทำให้เราเรียนรู้ที่จะปรับตัวเองขึ้นมาเป็นครูของโลกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็วันนี้ก็มีคนดูอยู่ไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยตั้งคำถามเข้ามาให้อ้อมได้อ่านเลยค่ะคือคุณสามารถหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วถามแบบข้อสงสัยในการสนทนากันนี่แหละว่าเฮ้ยมีกัลยาณมิตรแบบมีมรรคเนี่ยทำได้จริงๆเหรอหนูเคยคิดอะไรไม่ดีมันตอบได้เลยมันจะใกล้ตัวไงมันเป็นคำถามที่เราจะเลี้ยงใจของเราแล้วถามมาเลยจ้ะหยิบโทรศัพท์มือถือเข้าไปใน SCS Face ในช่วงนี้เราจะลองตอบคำถามแบบที่มันมีคอนเทนต์ที่เราโปรยเอาไว้อย่างเนี้ยมันจะง่ายเลยเพราะมันจะเห็นตัวอย่างที่ดูย้อนหลังมันก็ง่ายเลยนะครับยันไม่ได้มาจัด3ครั้งเราวันนี้เป็นครั้งที่เราพูดเรื่องที่เป็นเรื่องธรรมะเป็นคำธรรมแบบจริงๆจังๆเยอะแทบจะเยอะคือมันเป็นวันสุดท้ายของปีนี้สำหรับโรงเรียนพ่อแม่คุณยายว่าชื่อเนี่ยมันจะมีคนดูเยอะคนที่มีลูกจะดูเลี้ยงลูกเลี้ยงโลกเนี่ยพ่อแม่หลายคนกำลังทุกข์อ้อมเขาต้องการความเป็นกัลยาณมิตรของเราอยู่เพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ควรจะต้องใช้ไอ้ช่วงเวลาครั้งสุดท้ายของโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยคุยกับคนที่ติดตามเรามาตลอดทั้งปีเลยแล้วกล้าพูดตรงชัดเจนส่วนการฝึกก็มาฝึกการทำได้ดูอ้อมยืนยันนะคะทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้และแก้ไขได้อย่าคิดว่าเราดีอยู่แล้วแล้วจะเลวลงไม่ได้นะคะมันเปลี่ยนได้เหมือนกันนะคะไอ้ที่ว่าดีเนี่ยก็แย่ได้คือถ้าดีไม่รักษาไว้มันก็อาจจะลงได้คือจริงๆแล้วถ้ายังไม่ได้ถึงนิพพานมันย้อนกลับได้หมดแหละอันนี้ก็พูดให้ชัดเลยนะยังไม่ถึงการเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันก็โอ้โหมันก็ประมาทไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยเราก็ต้องรักษาไอ้คันลองการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยยืนดูรู้ไปต่อไปเรื่อยๆพอเรารู้ปล่อยเราเห็นมันแล้วเราไม่หลงมันแล้วเราปล่อยวางอัตตาความยึดมั่นถือมั่นไปเรื่อยๆเฮ้ยอยู่กับโลกสบายขึ้นน่ะมันเบาอะลูกใครได้รางวัลล่ะก็คนทำนั่นแหละมันไม่ขาดทุนเพราะฉะนั้นการฝึกอย่างเงี้ยไม่มีขาดทุนไม่มีขาดทุนเลยเรื่องความไม่ประมาทในการลดละอัตตาของตัวเองเนี่ยดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยเพราะว่าการไม่ประมาทถือว่าเป็นสิ่งสุดท้ายเป็นปัจฉิมวาจาถ้าสวดมนต์เราก็จะได้สวดกันอยู่นะคะของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะว่าพระองค์สอนเรื่องสุดท้ายเลยความไม่ประมาทนี่แหละก็คือไม่ประมาทในปัจจุบันกรรมของเราให้รู้ทันสิ่งที่เป็นสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างเงี้ยถี่ขึ้นจนกระทั่งเรารู้เลยว่าโลกนี้ไม่มีอย่างอื่นและมันก็มีการเกิดดับอย่างฉับพลันเนี่ยก็มีดวงตาเห็นธรรมมันก็เข้าสู่กระแสของอริยะที่เราสร้างได้อัจฉริยะเนี่ยมันใช้สมอง
มันใช้สมองอริยะเนี่ยมันใช้สติปัญญาซึ่งต่างกันนะคะต่างกันเยอะเลยนะใช้สมองกับสติปัญญาแต่เราใช้คำพูดสมมุติอะมันไปคล้ายกันบางคนบอกว่ามีสมองนี่คือปัญญาดีแต่จริงๆแล้วในเชิงอย่างเงี้ยภาษาโลกกับภาษาธรรมมันคนละคำนะคะถ้าปัญญาดีในภาษาธรรมความหมายของมันให้ง่ายที่สุดคืออะไรคะยายคือปัญญาเนี่ยมันคือการจัดการอันนี้พูดให้ง่ายเลยปัญญาคือการจัดการการมีชีวิตที่จะจัดการอย่างมีปัญญาก็คือการมีชีวิตที่ไม่ประมาทมองเห็นอะไรตามที่มันเป็นด้วยความไม่ประมาทไม่เห็นมันอย่างที่เราอยากให้เป็นความอยากคือตัณหาปัญญาคือการจัดการตัณหาคือความอยากที่เราจะวิ่งเข้าไปอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นนี่คือตัณหาแต่ปัญญาคือการจัดการที่เห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันนี่คือปัญญาเห็นแอคมั้ยตัณหาคือความทยานอยากมีอยากเป็นและไม่อยากเป็นในสิ่งที่เราไม่อยากเป็นน่ะอันเนี้ยคือตัณหามันตรงข้ามกับปัญญาเลยปัญญาคือมันละความอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นแต่มันอยู่ด้วยการจัดการที่จะเห็นว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเห็นธรรมชาติของการเกิดดับอย่างธรรมดาเนี่ยแหละอันเนี้ยคือการจัดการเช่นโกรธเกิดขึ้นโกรธดับลงงกเกิดขึ้นงกดับลงเพ้อเจ้อเกิดขึ้นเพ้อเจ้อดับลงไม่ใช่พอเพ้อเจ้อก็ไปควานหาเครื่องมือมาระบายความเพ้อเจ้อแล้วก็อ้างว่าก็มันแตะฉันน่ะฉันก็เลยต้องโต้ตอบไอ้อย่างเงี้ยมันตัณหามันอยู่ฝั่งนี้มันไม่อยู่ฝั่งของปัญญาถ้าปัญญานี่มันตัดเลยมันกล้าตัดเลยมันมีกำลังของปัญญาที่จะบอกว่ากูไม่เอากับมึงแล้วอะเสียเวลาซึ่งไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนะคะคือเวลามันถึงเวลามีปัญหาเนี่ยอันนี้เท่าที่ลองดูนะคะเมื่อก่อนเวลาเราเจอคนทำอะไรเราจะทำกลับด้วยวิธีที่เราใช้สมองคิดแล้วว่าเราแยบคายมาแต่จริงๆแล้วมันก็มีอารมณ์หรือการเอาชนะซึ่งเราคิดว่าเนี่ยมันสมควรก็เพราะมันทำอย่างนี้มันจึงควรรับไปแบบนี้เราจะมีวิธีเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราอยู่นิ่งๆแล้วเราไม่ตอบโต้เดี๋ยวเขาจะมองว่าเราไม่แน่จริงก็ยังมีเราไงใช่เพราะอย่างเงี้ยมันคือใช้ตัณหาแต่พอเรายกตัวอย่างแบบนี้ให้กับเพื่อนเราฟังเพื่อนเราก็จะบอกว่าเอาแล้วจะไม่ทำอะไรเลยเหรอการไม่ทำอะไรเลยมันดียังไงคืออยากจะบอกเหมือนกันว่าการไม่ทำอะไรไม่ได้แปลว่าไม่ทำไม่ได้ทำคือแอคชั่นที่จะออกไปอาละวาดคนอื่นไม่ได้เท่ากับไม่ทำอะไรการรู้ตัวแล้วหายใจและอยู่กับความเป็นปกตินั้นทำยากกว่าอีกนะคะคือจริงๆการไม่ทำอะไรเลยคือไม่โต้ตอบไม่โต้ตอบต่อสิ่งที่กำลังท้าทายมันกระทบไหมมันกระทบแต่สิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องรู้ทันไหวกระทบแล้วเราต้องรู้ทันไหวนี่คือแอคของเราไม่ใช่ไปดูว่าทำไมมันทำเราเราต้องดูว่าพอกระทบเนี่ยมันไหวมันกระเทือนหน้าที่ของเราคือทำให้ไอ้กระเทือนเนี่ยมันสงบระงับนี่ทำแต่ไม่ได้ไปทำเขาไม่ได้ออกไปชี้เขาเข้าใจไหมคะมันกลับมาที่ว่าพอกระทบแล้วเรารู้ทันกระเทือนเราจะไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดเราจะไม่โต้ตอบกับคนที่ขาดสติปัญญาอย่างคนที่ใช้ตัณหาเข้าไปจัดการคนที่ขาดสติปัญญาทำค่ะไม่ใช่ว่าไม่ทำแต่เป็นการทำที่มันมีปัญญากระทบหน้าที่ของเราคือรู้ทันไหวใจตื่นนี่คือสิ่งที่เราต้องทำกระทบรู้ทันกระเทือนและไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดนี่คือคุณธรรมของผู้ที่ใช้ปัญญาเข้าใจว่ามันทำกลับมาที่ลดอัตตาเรานะมันทำคนละแบบเลยนะคะอย่างสมมติว่าที่ผ่านมาอ้อมมีเรื่องไม่สบายเรื่องเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรเชื่อไหมคะถ้าเป็นเมื่อก่อนอ้อมไม่เคยคิดเลยว่านี่คือกฎของธรรมชาติอ้อมจะคิดว่าทำไมต้องเป็นเราทำไมจากเรื่องนี้มาเจอเรื่องนี้เจอเหตุนี้แต่พอวันหนึ่งอ้อมว่ามันเป็นสเตจของการทดสอบพอเราเข้าใจว่าเนี่ยทุกอย่างมันมีเกิดคือมันถูกจัดสรรบางอย่างเอาไว้เราก็ไปตามนั้นไม่ใช่จะเอาชนะแต่การอยู่เฉยๆไม่ได้แปลว่าอ้อมนอนอยู่นิ่งๆแล้วไม่ทำอะไรนะอ้อมไม่ได้แบบนอนนิ่งแล้วก็ปล่อยให้วันๆมันผ่านไปเพราะการที่นอนนิ่งแล้วปล่อยให้วันผ่านไปไม่ได้ช่วยแต่มันแค่ไม่แอคชั่นไปสู้แบบนั้นแต่ดูข้างในของเราอย่างที่ยายบอกแต่กว่าจะได้แบบเนี้ยต้องฝึก
แต่ถามว่าเรามีศักยภาพทำได้ไหมเชื่อเธอค่ะว่าทำได้เพราะอ้อมเป็นผู้เอาแต่ใจตัวเองมาตั้งแต่เด็กอ้อมยังเปลี่ยนได้อ้อมถึงมั่นใจว่าธรรมะดีจริงเป็นสัจธรรมเพราะอะไรคนเกเรอย่างอ้อมเอาแต่ใจอย่างอ้อมอ้อมอาจจะไม่ได้เปลี่ยนดีแบบเป็นคนดีใจหายดูมีเมตตาซุปเปอร์ออร่าออกมาแต่อย่างน้อยแม่อ้อมกล้าพูดว่าแม่ตายได้แล้วอะจากเมื่อก่อนหาเงินให้ได้เท่าไหร่แม่บอกแม่ตายไม่ได้คือจริงๆคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะยับยั้งชั่งใจมันจะมีสติเป็นดิสเบรกตัวเองเราใช้สติเป็นฐานของการที่เราจะไข้ครวญอย่างมีปัญญาพอมันมีสติมันมีปัญญาบางทีร่างกายมันป่วยเพราะว่ามันโหลดเกินไปแต่ในความโหลดนั้นน่ะเราจะใช้ความเจ็บป่วยนั้นน่ะเป็นการได้ไข้ครวญทบทวนด้วยสติปัญญาของเราเพื่อจะทำให้เห็นว่าเฮ้ยมันป่วยกายมันไม่ป่วยใจเพราะบางคนเนี่ยพอป่วยกายก็งองแงป่วยใจไปด้วยเลยแต่บางคนเนี่ยพอป่วยกายแล้วใจมันเข้มแข็งขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราวางท่าทีของการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยอยู่ในทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตไม่ได้อยู่ในสถานที่หรือยูนิฟอร์มหรือพีเรียดใดพีเรียดหนึ่งของชีวิตแต่ว่ามันทุกช่วงของการนึกคิดพูดธรรมของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเจริญสติเพื่อตระหนักถึงการมีปัจจุบันขณะที่ไม่ประมาทเพราะว่าถ้ามีสติมันก็จะไม่ประมาทขาดสติบางคำว่าประมาทมันจะมาพร้อมกับประมาทขาดสตินี่ถ้ามีสติมันก็ไม่ประมาทมันก็จัดการอย่างปัญญาพอมันมีสติมันมีการจัดการอย่างมีปัญญามันเห็นการมาการไปการขึ้นการลงการเกิดการดับโลกมันยังไหวอ่ะแต่ใจเราตื่นตื่นตัวทั่วพร้อมคุณแม่ว่าจริงๆแล้วระยะหลังเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่แข็งแรงแล้วก็ทำงานมากเลยแล้วก็มีคนหลายคนพูดแซวๆว่าเฮ้ยไม่ทำงานสงสัยป่วยเออก็ไม่รู้นะยังไม่เคยไม่ทำงานถ้าไม่ทำงานสงสัยป่วยแต่ว่ามันมีอย่างนึงที่คุณแม่รู้สึกว่าอันนี้ต้องแลกกันเลยต้องแชร์กับอ้อมด้วยเพราะว่าเขาป่วยระยะหลังเยอะคือจะป่วยหรือไม่ป่วยเนี่ยต้องฝึกทำงานด้วยจิตที่ปราโมทย์คือจะป่วยหรือไม่ป่วยจิตต้องปราโมทย์ปราโมทย์แปลว่ายังไงคือจิตที่มันบันเทิงอ่ะมันยกขึ้นมามันมีความประโมทมันมากกว่าความสุขนะคือป่วยแต่มันมีความประโมทแห่งจิตน่ะคือมันสามารถยกจิตขึ้นมาแล้วเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มาทำรายการแต่ว่าเราก็สามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นน่ะด้วยจิตที่ประโมทแล้วเราก็จะเห็นว่าเราจะเร็วมากในการฟื้นฟูฟื้นฟูสเต็มเซลล์ในร่างกายของเราด้วยนะเพราะมันเป็นกุศลและเซลล์อ่ะแล้วอย่าไปฟังใครที่เขาบอกว่าทำไมไม่หายสักทีปัญหาของคนไม่เหมือนกันบริบทของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เราจะรู้ตัวเราเองว่าเราดีขึ้นเราดีขึ้นเรามีจิตที่เบิกบานและเราสามารถเผชิญกับมันได้มากน้อยแค่ไหนอ้อมไม่ได้อยากบอกทุกคนว่าอ่ะไปวิ่งหาทุกข์กันเถอะแต่แค่จะบอกว่าเปลี่ยนวิธีคิดนิดนึงก็ดีนะคะเวลาทุกข์มันเข้ามาจะกายหรือใจเรามักอยากจะวิ่งหนีเป็นธรรมชาติแต่ในเมื่อเข้ามาแล้วรับค่ะแล้วก็เรียนเพื่อที่จะพัฒนาอ้อมไม่ได้เชียร์ว่าเฮ้ยวิ่งไปลุยทุกอันนั้นเป็นอ้อมก็ไม่ทำอ้อมไม่ได้บ้าแต่ถ้าเมื่อมาแล้วอ่ะเผชิญให้ดีเท่านั้นเองหนีไม่ได้หนีไม่ได้อยู่แล้วทุกเนี่ยทุกมีไว้ให้เห็นทุกไม่ได้มีไว้ให้หนีเกิดอะไรขึ้นขันกลับไปอยู่กับมันอันนี้ต้องย้ำเลยนะคะทุกมีไว้ให้เห็นทุกไม่มีไว้ให้เป็นหมายความว่าอะไรไม่หนีไม่หลบไม่กบไม่ซ่อนถ้าเรามีกัลยาณมิตรที่เรากล้าเปิดเผยความอึดอัดของเราได้และกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไว้ใจว่าเขาจะไกด์เราในทางที่เราสามารถที่จะเลือกทำในสิ่งที่เราจะพ้นทุกได้อันนี้คือกัลยาณมิตรเป็นปัจจัยภายนอกแต่พอเราโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยภายในเนี่ยไงลูกรับรองได้คนที่มีกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการไม่ซึมไม่ซึมเนี่ยที่คุณแม่ก็พยายามจะทำให้เห็นว่าเออเราต้องใช้การก้าวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยอย่างคนที่แบบเออรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงนะเนี่ยดูสิมันเดินมาเนี่ยมันก็เข้ามาเนี่ยไอตัวที่เนี่ยเราก็มองเห็นมันนะมันก็สนิทกับเรามากเลยมันยังรู้จักไปหากัลยาณมิตรนะเนี่ยดูจะเดี๋ยวถ้ามันไปหาใครก็เป็นกัลยาณมิตรไปอ่ะ
ก็เซสควายตัวนี้ยังถือว่าเล็กนะคะทางเรานี่เคยเห็นตัวสัก 2-3 เมตรนะคะปีนต้นไม้ข้างหลังกุฏิสบายสบายตัวโทนี่ใช่คือเราสงบไงเราสงบจนกระทั่งเขาไว้ใจอ่ะคือเขาก็อยู่ในนี้อย่างปลอดภัยคุณแม่ว่ามนุษย์ก็เหมือนกันน่ะเดินที่ตรงไหนแล้วมันรู้สึกสงบมันก็ปลอดภัยใช่ไหมคะอย่าว่าแต่คนที่เข้ามาในเสถียรเลยคุณแม่ว่าเด็กๆที่มีโอกาสอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นเหตุปัจจัยให้เขากลับไปรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเข้ามาอยู่ที่เนี่ยไอ้ที่เขาเปอร์ๆหลายคนก็บอกว่าเขาดื้อเขานู่นนี่นั่นเราก็เห็นมันสงบนะเพราะว่าไอ้บรรยากาศอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นห้างสรรพสินค้าที่มันดึงเราออกไปเล้ากิเลสเราเล้าเขาเรียกอะไรฮะความต้องการของเราอะมันนั้นเนี่ยเห็นชัดก็ปล่อยให้เขาเดินต่อไปนุ่มๆ นะคะมาที่ช่วงที่สองของเรานะคะทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีอันนี้เหมือนจะระบายนะคะคุณยายบอกว่าหัวหน้ากับหัวหน้าใหญ่กว่ามีหัวหน้ากับหัวหน้าที่ใหญ่กว่าแจ้งค่ะว่าท่านนี้เนี่ยไม่ผ่านโปรทำงานแล้วไม่ผ่านโปรโดยโยนความผิดในสิ่งที่พวกเขาทำพลาดมาให้ผมเคลียร์กับหัวหน้าแล้วเขาก็แถไปเรื่อยๆอยากถามว่าผมจำเป็นต้องคุยกับหัวหน้าใหญ่ไหมครับเพราะเขาก็ร่วมมือกันไม่หวังดีกับผมและคนอื่นๆที่ทำงานกับเขาก็บอกว่าเขาแย่ชะตอผมไม่อยากตอแยด้วยแต่ญาติผู้ใหญ่แนะนำให้ผมจัดหนักให้เขารู้ตัวว่าให้คำว่าไม่เป็นธรรมอยู่ในสมองเขาคุณแม่ว่าคนที่คำถามเนี่ยกำลังอยู่ในต้องใช้คำว่าสมมุติถ้าเราไม่มั่นคงเราจะคิดไปในมุมของเราเนี่ยในมุมของเราเนาะเหมือนเราอ่านเนี่ยเรารู้เลยว่าคนถามเนี่ยมีสภาวะของจิตที่แบบมันมองเหตุปัจจัยจากสิ่งที่มันอาจจะจริงหรือไม่จริงแต่เป็นภายนอกมันส่งออกไปข้างนอกแต่ถ้าให้คุณแม่แนะนำผู้ที่ถามมาเนี่ยคุณแม่เห็นใจนะคะการที่เราถูกใครสักคนหนึ่งมองมาและอาจจะชี้โทษมาว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นในสิ่งที่เขาใช้มาตรฐานของเขาในการวัดเราแต่เราก็มีความซื่อสัตย์กับตัวเราคือมองในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราให้พ้นจากความทุกข์ก่อนถึงจะสื่อสารอันนี้เข้าใจนะว่าถ้าบอกคุยเลยค่ะแต่คุณคุยแบบคุณมีอคติอ่ะถ้าคุณคุยอย่างมีอคติรับรองได้เลยว่าสังคมมันจะเบิร์นไม่คุณต้องกลับมาดูก่อนว่าไอ้ที่คุณกำลังเขียนมาเนี่ยคุณถอดถอนอคติได้ไหมจะถอดถอนอคติได้ยังไงแล้วก็เอาใจของเราที่ไม่มีอคติเนี่ยไปมีวิธีการสื่อสารแล้วก็พูดอย่างขอความกรุณาให้เห็นในอีกมุมหนึ่งที่เราเห็นก็อาจจะเห็นในมุมของเขาแต่เขาไม่เห็นในมุมของคุณเพราะฉะนั้นคุณอย่าเอาแว่นที่อคติเนี่ยไปแก้ปัญหาแต่จัดใจเราเพื่อเข้าใจเขาแล้วพอถึงจังหวะโอกาสที่เราจะต้องสื่อสารกับเขาเราสื่อสารยังไม่มีอคติเขาอาจจะรับฟังเรามากกว่าคิดว่าเราเถียงเขาใช่พอขึ้นมาว่าจะไปจัดหนักให้เขารู้ตัวนี่เอาแบบอย่าเพิ่งไปจัดหนักเลยไม่ไอ้คำว่าจัดหนักเนี่ยมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนให้เห็นว่าเรากำลังทุกข์มากแก้ปัญหาอย่างเอาความทุกข์ไปแก้ปัญหาทุกข์มันจะใหญ่ขึ้นมีปัญญาจัดการความทุกข์ของเราก่อนและถ้าเราเห็นว่าเราสงบดีนะลูกการแก้ปัญหาเป็นปัญญาไม่ใช่ตัณหาเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะแก้ปัญหาได้ตัณหาด้วยคุณไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้คุณถึงเข้าไปจัดการอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการเบิร์นมันทำให้ทุกอย่างมันรุนแรงขึ้นค่ะค่ะคำถามต่อไปนะคะบอกว่าถ้าชีวิตเราทำแต่สิ่งที่ดีเพื่อคนอื่นแต่เขายังคิดแค่ว่ามันไม่เคยดีเราควรทำยังไงคือถ้าเราแน่ใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราเติบโตเรางอกงามเราพึ่งตัวเองได้เราให้คนอื่นเป็นคนอื่นมันก็จะมีอยู่3 ประเภทนี่แหละก็คือ1มองยังไงก็มองเราไม่ดีอ่ะให้เราดียังไงมันก็มองว่าเราไม่ดีบางทีเราไม่ดีมองเราก็ดีอ่ะหมายความว่าอคติอ่ะมันมองด้วยอคติอ่ะหรือบางคนเราจะทำอะไรไม่สนใจเราเลยเพราะฉะนั้นไอ้ความเนี่ยชอบชังเฉยเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลามันอยู่กับตัวเราด้วยมันอยู่จากข้างในด้วยแล้วมันก็อยู่กับสังคมข้างนอกด้วยเพราะฉะนั้นคุณพัฒนาตัวเองเถอะอย่าคิดว่าคุณค่าของคน
มันอยู่ที่ใครมองคุณมันอยู่ที่คุณมองตัวเองยังไงลดตัวตนได้คุณเห็นคุณค่าในตัวคุณได้คุณก็จะอยู่กับคนที่ชอบชังเฉยกับคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติที่คุณไม่เข้าไปข้องแวะค่ะค่ะคนที่ทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดควรแก้ไขอย่างไรคะก็ความผิดในขณะที่เขาทำอยู่เนี่ยคุณยายว่าจริงๆลึกๆถ้าเขามีสติปัญญาอยู่บ้างเขามีสำนึกเขาอาจจะยังไม่ได้ยอมรับผิดทันทีให้เวลาเขาตกตะกอนหน่อยดีไหมลูกนะอย่าเขย่าเอาผิดเอาถูกกันซะจนสังคมมันเบิร์นอ่ะบางทีเราก็มีสเปซเอาไว้ให้เขาได้ตกตะกอนตัวเองและถ้าเผื่อวันหนึ่งเขาเกิดความเข้าใจและเขาเริ่มรีสตาร์ทใหม่เราก็ต้องมุทิตานะเราก็ต้องชื่นชมยินดีนะคะอย่าไปชิดตัวจนกระทั่งมนุษย์มันอยู่ใกล้เราแล้วมันต้องมีถูกกับผิดเท่านั้นอันนี้มันก็เกินไปแล้วถ้าในกรณีที่เขาผิดซ้ำๆมาขยายถ้าเขาผิดซ้ำๆแล้วมันมีผลเสียกระทบกับการงานอันนี้เราต้องมีสายสินรอบเข้าไปเลยค่ะแล้วเรียกมาพูดคุยว่าไอ้ที่ผิดซ้ำเนี่ยมันมีอะไรที่เขาไม่รู้มีอะไรที่เราจะเข้าไปช่วยมีอะไรที่เราจะเรียนรู้ร่วมกับเขาเพื่อจะทำให้ไอ้การสูญเสียจากการผิดซ้ำเนี่ยมันลดลง คือในการเข้าไปสื่อสารเพื่อจะทำให้ไอ้ความซ้ำแล้วมันสดขึ้นไม่ใช่ซ้ำซากเนี่ยไอ้ผิดซ้ำซากเนี่ยอันนี้ก็ต้องใช้โอ้วิธีการเลยนะคะบางทีมันก็มีหลายวิธีการมากเช่นดึงขึ้นไม่ได้มันก็ยังดิ่งอยู่กระชากไม่ได้ก็ยังดิ่งอยู่เนี่ยมันก็อาจจะต้องปล่อยให้ลงไปเรียนรู้กับความผิดพลาดแล้วก็ค่อยกลับมารีสตาร์ทกันใหม่ก็มีหลายจังหวะเพราะว่าฟังอย่างนี้จะนึกถึงกรณีบางอันที่เพื่อนน้องเจอใหญ่บอกว่าคนที่ออฟฟิศเนี่ยผิดบ่อยๆซ้ำๆจนอ้อมถามว่าเอ้าแล้วไม่บอกเขาล่ะช่วยเขาสิวิธีทำงานมันมีแบบนี้แบบนี้บอกแล้วก็ยังผิดอยู่แล้วพอเจอคนหนึ่งที่พูดความจริงกับเขาว่าเขาทำไม่ถูกไอ้คนที่รับฟังเนี่ยไม่โอเคกับรู้สึกว่าคนอื่นไม่เห็นเคยบอกเลยว่าเขาไม่โอเคทุกคนโอเคกับเขาไม่อ้อมเราเอาเข้ามาเป็นมาตรฐานไม่ได้เพราะคนที่มันป่วยอยู่หรือมันเคยทำอะไรผิดซ้ำๆนะมันไม่รู้ตัวมันถึงได้ผิดซ้ำมีมนุษย์คนไหนที่อยากผิดซ้ำถ้ามันมีปัญญามีใครที่อยากผิดซ้ำอ้อมเองยังไม่อยากผิดซ้ำเลยถูกไหมเพราะมันมีปัญญาอยู่บ้างจริงไหมแต่อันนี้มันป่วยที่มันทำผิดซ้ำๆอยู่เนี่ยมันต้องการการเยียวยาคือผิดซ้ำเนี่ย1ไม่รู้ไปเลยว่าฉันผิด2เข้าข้างตัวเองว่าฉันถูกไปเลยอย่างเงี้ยยายอ้าวไอ้พวกนี้ป่วยอ่ะไอ้ที่คนที่ทําอะไรผิดแล้วเข้าข้างตัวเองว่าถูกเนี่ยมันรู้มั้ยล่ะมันรู้ตัวมั้ยลึกๆถ้าอ้อมเอาจากตัวเองวัดเมื่อก่อนเวลาอ้อมทําผิดอ้อมจะมีข้ออ้างว่ามันมีแต่นิดนึงให้มีช่องแต่นั่นมันเป็นความเห็นแก่ตัวของอ้อมที่อ้อมจะโปรเทคอัตตาตัวเองไว้ไม่น่าเปิดช่องให้ด่าได้เลยไม่แต่ถ้าวันหนึ่งอ้อมอยากตัวตนเล็กอ้อมก็จะเปิดใจกว้างวางอคติจริงไหมไม่ว่าจะพูดอะไรไปเนี่ยมันจะเอามาพิจารณาใคร่ควรนี่ไงโยนิโสมนสิการมันเอามาใคร่ควรเพราะใจมันเปิดไงลูกจริงไหมครับสมมติว่าถ้าคุณยายพูดไปเอาอ้อมบอกโอ้ด่าแต่ว่ามีปัญญาไงเอาสิ่งที่ถูกเตือนเนี่ยมาไข้ควมโยนิโสมนสิการมันก็มีทั้งกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการรอดแต่ถ้าเกิดอ้อมบอกว่ามีแต่ยายคนเดียวที่พูดแบบนี้กับอ้อมคนอื่นน่ะมีแต่เขาบอกว่าอ้อมทำถูกแล้วนี่แปลว่าอ้อมก็ยังอยู่ในเฟสที่น่าเป็นห่วงใช่มั้ยน่าเป็นห่วงเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ้อมก็ยังเข้าข้างตัวเองว่าอ้อมถูกไงแต่เราก็ต้องมั่นใจว่าอย่างยายเตือนเงี้ยอ้อมมั่นใจอ้อมเชื่อได้แต่ในกรณีบางคนเขาก็ต้องคิดก่อนว่าไอ้ลายน้อยที่เขาคือไอ้อัตราเล็กๆของเราเนี่ยมันยังไปหาวิธีการที่จะคิดให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าแน่อยู่ไงเลยหาพวกคือมันยังหลงอยู่อ่ะคือมันก็ไม่ได้ถอดถอนได้หมดไอ้ความหลงเนี่ยไอ้ความลังเลสงสัยวิจิกิจฉาเนี่ยไม่ได้หายง่ายนะเป็นโมหะจริตซึ่งโอ้มันก็ลึกนะโอ้ไอ้โมหะเนี่ยแหละน่ากลัวสุดเพราะมันมีโมหะไงมันมีความไม่รู้ไงที่มันหลอกเราอยู่เนียนๆติดดีอยู่เนี่ยแล้วมันก็ทำให้เรามีราคะโทสะได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องบางทีนะถ้าเราสมมติเราตั้งใจว่าชีวิตเหลือไม่มากแล้วเนี่ยใครมาถากถางตรงนี้แล้วเราเห็นว่ามันยังมีอยู่ต้องขอบคุณเขาขอบคุณเขาที่มันทำให้เรายังเห็นไอ้ฝุ่นละอองเนี่ยมันกระฉอกขึ้นมามันไม่ได้นิ่งมันยังมีอยู่แต่ว่ามันไปตกตะกอนอยู่พอถูกขย่ามันก็ยังฟุ้งมาก็หยิบออกคนที่จะเอาออกเนี่ยมันก็มีปัญญาแล้วลูกแม่เดี๋ยวว่าจะขอบคุณเขาเลยรับฟังยังไม่ไหวเลยยายเออนะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมันต้องค่อยๆฝึกค่ะ
คำถามต่อมาบอกว่าเรื่องความเป็นกัลยาณมิตรหากบุคคลนั้นไม่คุยกับเรานิ่งหยิ่งใส่เราเราควรจะต้องทำงานกับเขาอย่างไรเจ้าคะแม้เรามีความเมตตาให้กับเขาแล้วทำไมเราคิดว่าเขาหยิ่งอ่ะเพราะเขาไม่พูดกับเราขนาดเรามีเมตตากับเขาเรายังคิดว่าเขาหยิ่งนี่มันเมตตาลำเอียงเปล่าเนี่ยอันนี้อ่านตามคนเขียนมาถ้าเราบอกว่าเรามีเมตตากับเขาเราก็รู้ว่าเขาไม่รู้คือความไม่รู้ของเขาเนี่ยมันอาจจะมีปฏิกิริยาที่โต้ตอบมาแบบที่เรายังต้องกรุณามากขึ้นการนิ่งของเขาเรารู้ได้ไงว่าเขาหยิ่งการนิ่งของเขาอาจจะกำลังเตือนเราแรงก็ได้แต่เราไม่เปิดใจของเราที่จะเอาอคติออกเราจึงยังมีมุมมองของเราที่มองว่าเขาหยิ่งอันนี้ต้องกลับมาดูวิธีคิดของเรานะคะคือหรือเราหมายถึงยายกำลังบอกว่าเรายังเมตตาไม่พอป่ะคะคือเราเข้าใจว่าเนี่ยฉันเมตตาเธอนะแต่เมตตาที่เราคิดว่าเราให้ไปเท่านี้มันใหญ่เท่านี้ก็ได้มันอาจจะเป็นอย่างนี้แล้วเขาอาจจะหยิ่งแค่นี้แต่เราคิดว่าเขาหยิ่งแค่นี้ก็ได้คือแค่เราคิดว่าเขาหยิ่งเนี่ยมันก็เป็นมิจฉาทิฐิแล้วนะคุณยายว่าเอาก็เกิดเขาหยิ่งจริงๆล่ะยายเขาอาจจะอยู่ในความทุกข์คือความไม่รู้ถ้าเรารู้ว่าเขาทุกข์เพราะไม่รู้แต่เรายังให้อภัยเขาอย่างลึกซึ้งเราจะไม่คิดนะเราจะไม่คิดอย่างนั้นนะแต่เราจะเห็นใจสลดสังเวชในการที่จะยังช่วยเขาอยู่แต่ไม่ตัดสินเขานะอันนี้ดูนะเทวทัตเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าไม่เข้าไปผสมด้วยเลยนะเพราะอะไรเพราะมีเมตตาที่ยิ่งกว่าเมตตาของคนธรรมดาที่บอกว่าเฮ้ยทำไมเทวทัตเป็นพระญาติทำอย่างนี้อย่างนี้คนอื่นก็ในระดับหนึ่งแต่ว่ามหากรุณาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยรู้เหตุปัจจัยว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรในอดีตเทวทัตถูกกระทำความรุนแรงยังไงมาเพราะฉะนั้นการที่เทวทัตได้ระบายออกมาซึ่งความทุกข์แล้วกับคนที่ไม่เข้าไปเป็นเป้าธนูให้เทวทัตเลยเนี่ยเทวทัตยิงไม่ถูกนี่เป็นการกรุณาอย่างมีปัญญามากนะก็ไม่ทำตัวเป็นเป้าธนูขอให้โชคดีเถอะค่ะดูจะทำยากละเกินแต่ก็น่าจะทำได้แล้วว่าการเป็นศิลปินทำงานศิลปะต่างๆจะมีลายเซ็นเป็นของตัวเองหมายถึงว่าจะมีลักษณะงานเฉพาะตัวใช่ไหมคะมันถือว่าเป็นอัตตาไหมคะแล้วจะทำยังไงให้เรายังคงมีตัวตนโดยไม่ยึดติดคือจริงๆแล้วคุณจะเซ็นชื่อหรือคุณไม่เซ็นชื่อมันก็ไม่เท่ากับการที่คุณมีจิตเข้าไปครอบครองคำว่าอัตตาก็คือคุณคิดว่างานของคุณดีกว่าคนอื่นงานของคุณวิเศษกว่าคนอื่นงานของคุณเป็นเลิศกว่าคนอื่นถ้าคุณมีคนอื่นโอเคนะคะมีความคิดของคุณว่าเนี่ยคืองานที่มันมีคนอื่นเข้ามาเป็นคู่เปรียบคุณก็ยังเป็นศิลปินที่มีโมหะแปลว่าอะไรคะมันยังมีความหลงอยู่แล้วมีมานะถือตัวว่าฉันดีกว่าแต่ถ้าคุณเซ็นชื่อไม่ได้หมายความว่าคุณดีกว่าคนอื่นแต่คุณทำให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่เป็นสมมุติเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะเซ็นชื่อแล้วมันเป็นสมมุติบัญญัติเนี่ยก็เพื่อการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอัตตามันเข้าสู่วิมุตติการเซ็นไปมันก็เป็นแค่หลักการหนึ่งเหมือนเข้ามาในเสถียรที่นี่ชื่อเสถียรธรรมสถานแต่ไม่ใช่เป็นเสถียรธรรมสถานของฉันมันเป็นเสถียรธรรมสถานที่เป็นสมบัติของคนตายจากมันก็คือสมบัติของคนตายจากมันอยู่ที่กรรมอ่ะถ้าในขณะนั้นเซ็นชื่อด้วยความยึดถือว่านี่คือฉันเลยฉันวิเศษอย่ามาลอกฉันนะฉันดีกว่าเธออันเนี้ยก็เป็นอัตตาแต่ถ้าเซ็นเพื่อให้ใช้สิ่งเนี้ยมันลดอัตตาของเราเนี่ยมันก็เป็นสมมุติที่จะเข้าสู่การพ้นทุกข์มันไม่ใช่ของฉันค่ะก็ทำแล้วก็จบไปนะคะคำถามบอกว่าครอบครัวไม่อบอุ่นลูกทุกคนเอาแต่บ่นว่าพ่อแม่ไม่รักต้องทำยังไงคะก็รักเขาก็รักเขารักแล้วแต่ลูกยังบ่นอยู่คือจริงๆแล้วเด็กเนี่ยนะคะคือการสื่อสารกับเด็กเนี่ยคุณแม่ว่ายุคสมัยของเราที่เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้เนี่ยเราจะสงสารเด็กปัจจุบันนี้นะว่ามันกำลังอยู่ในลูกผีลูกคนน่ะเราก็รักเขาแล้วก็ถามเขาเลยแทนที่เราจะเป็นคนตอบคำถามเนี่ยเราเป็นคนตั้งคำถามเลยว่าถ้าหนูคิดว่าแม่จะรักหนูได้มากกว่านี้แม่ต้องทำยังไง
หรือหนูคิดว่าแม่ไม่รักหนูตรงไหนและหนูต้องทำยังไงที่จะทำให้แม่รักหนูได้มากกว่านี้มันจะกลับไปที่การกระทำนะมันไม่ได้บอกว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้ทำไมหนูพูดอย่างนี้แม่รักหนูเต็มที่ทำไมหนูพูดอย่างนี้ก็ถามไปเลยว่าถ้าหนูคิดว่าแม่ต้องทำอะไรถึงจะเห็นว่าสิ่งที่แม่ทำเนี่ยมันแปลว่ารักเนี่ยหนูบอกมาหรือมีตรงไหนเหรอที่หนูคิดว่าแม่จะรักหนูได้มากกว่านี้แล้วลองมาคุยกันแก้ไขกันค่ะคือชวนกันแก้ไขตั้งคำถามตั้งคำถามนะคะรู้ทุกอย่างเลยค่ะคุณแม่แต่ทำไม่ได้สักทีก็เป็นเพราะว่าในสิ่งที่เข้าใจว่ารู้เนี่ยมันหลงไปหลงว่ารู้คือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าการที่เราจะได้ยินได้ฟังอะไรมามากเนี่ยแต่ถ้าเราลงเอามาขัดเกลาตัวเองด้วยไอ้สิ่งนั้นก็เป็นปัญญาแต่ถ้าเรารู้มากเพราะเราได้ยินได้ฟังมามากแต่เราไม่ขัดเกลาตัวเราอัตตาเราไม่เล็กเลยเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกค่ะเพราะเราก็เอาอัตตาของเราเนี่ยขวางไว้ว่ามันยากมันยากซะจนเราทำไม่ได้แต่ว่าเราต้องพูดเลยว่ายากอย่างไรก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้จะทำให้สำเร็จอันนี้สำคัญค่ะคุณยายเอาอีกกี่คำถามคะก็ได้นะตอนนี้กี่โมงแล้วล่ะคะยังมีคำถามอยู่ไหมคะมีเยอะเลยค่ะค่ะก็ถามได้ที่เกี่ยวกับคำถามของครอบครัวได้เลยค่ะคุณยายค่ะไอเด็กอายุ4ขวบพ่อแม่เลิกกันเด็กต้องอยู่กับแม่5วันอยู่กับพ่อ2วันเวลาไปอยู่กับพ่อก็ต้องอยู่กับครอบครัวใหม่ของพ่อเด็กเขาจะรู้สึกยังไงคะจริงๆน่าจะถามเด็กมากกว่าถามยายเนาะคือจริงๆแล้วคุณยายก็พอที่จะตอบได้บ้างนะคะก็เอาเป็นว่าอยู่กับใครก็ให้เขารู้สึกได้ว่าเขาเป็นสุขเขามีความสุขเล็กๆไม่ว่าจะอยู่กับพ่อกับแม่ความสุขของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับพ่อแม่อยู่ด้วยกันหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นไปได้ไหมคะถ้าเรารักลูกอย่าทำลายหัวใจของลูกไม่ว่าลูกจะอยู่กับครอบครัวใหม่เขาเป็นสุขดีเราก็โมทนาเพราะลูกเราก็ปลอดภัยอยู่กับเราเราก็ไม่ต้องบอกว่าอยู่กับแม่ต้องสุขมากกว่าอยู่กับพ่อสิทำไมหนูถึงลำเอียงไปอยู่กับแม่ใหม่แล้วมีความสุขกับแม่ที่ให้กำเนิดอันนี้มันคือเอาตัวอัตตาของตัวเราไปต่อรองแล้วก็ทำให้ลูกเราช้ำเปล่าๆนะอันนี้แม่อาจจะดูละครเยอะสักนิดนึงต้องใจเย็นๆนะคะก็ทำอย่างที่คุณยายบอกก็ถ้าลูกอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขก็ให้เขาอยู่ตรงนั้นนะคะหนูเคยทำผิดพลาดและก็รู้สึกผิดและให้อภัยตัวเองไม่ได้หนูควรทำยังไงก็ต้องเหมือนเกิดใหม่เลยอะต้องรีสตาร์ทจริงๆถ้าเรารู้สึกผิดแล้วเราให้อภัยตัวเองไม่ได้ลองไปหาผู้รู้สักคนหนึ่งตั้งคำถามกับเราในกรณีที่เราผิดพลาดแล้วหนูจะเข้าใจว่าหนูเองก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าตอนนั้นหนูจะมีเจตนาหรือไม่ลองหาใครสักคนหนึ่งที่ตั้งคำถามกับหนูได้อย่างชนิดที่มันจะทำให้หนูเข้าใจในสิ่งที่หนูอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณยายว่ามันมีนะคะมาที่เสถียรก็ได้ค่ะอีกสักคำถามนะคะคุณยายบอกว่าทำไมผมชอบคิดแทนคนอื่นชอบคิดลบกับคนอื่นอันนี้ก็เป็นไปได้ที่บางทีเคมีของเรามันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องรักษาหรืออาจจะต้องใช้กลุ่มของคนที่เข้าใจคือคนที่ชอบคิดลบพูดอย่างนี้มันก็จะคิดบวกยากนะถ้ามันแบบต้องการเขาเรียกเวิร์กช็อปของการช่วยให้เกิดการลองค่อยๆหมุนไปทีละองศานะอ๋อมันยากนะสำหรับคนที่มีเคมีดอกมาอันนี้เราก็ต้องแบบค่อยๆเปลี่ยนแล้วเขาไม่ได้เป็นที่เคมีแต่เขาพยายามจะแก้ไขความรู้สึกที่เขามองคนอื่นไม่ดีอะไรเงี้ยยายบางทีมันก็มาจากความไม่สมดุลของร่างกายด้วยนะอ้อยมันไม่ได้มาจากข้างในอย่างเดียวมโนกรรมเขาอย่างเดียวมันมาจากการที่เขาอาจจะต้องพักลึกๆแล้วก็เปลี่ยนสถานที่ออกจากสิ่งแวดล้อมตรงนั้นหาใครสักคนที่เห็นเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์และค่อยๆทำงานเป็นทีมซึ่งอันนี้เราใช้คำว่า mindfulness care เลยนะอันนี้เป็นการแคร์กันแบบเราต้องเอาสิ่งแวดล้อมมาเปลี่ยนด้วยนะพ่อแม่ก็ต้องไม่คิดอย่างนี้บางทีคนที่มีอะไรที่ย้ำคิดย้ำทำซ้ำเติมตัวเองเนี่ยคุณยายรู้ว่ามันเปลี่ยนได้แต่ว่ามันต้องมีกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่ต้องช่วยกันเป็นทีมเลยโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมเดิมของเขาต้องเข้าใจด้วยค่ะก็อ้อมคิดว่าวันนี้เราก็อยู่กันมานะคะในธรรมศาลากับการจัดรายการธรรมสวัสดีไลฟ์เนี่ยมา1ชั่วโมงแล้วแล้ววันนี้เป็นวันโรงเรียนพ่อแม่ซึ่งก็จะมีเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่นะคะเข้ามาเป็นเค้าเรียกว่าวันสุดท้ายของปีนี้นะคะซึ่งเราจะเจอกันใหม่อีกครั้งนึงก็ปีหน้าต้นปีเป็นวันอาทิตย์ที่3ของเดือนเหมือนปกติของเรานะคะวันนี้เราลองถามมั้ย
ว่าเขามีคำถามไหมเพราะเขาเพิ่งเข้ามาหลังจากที่เขาไปแนบสนิทใกล้ชิดธรรมชาติหลานๆมีคำถามอะไรกับคุณยายกับพี่อ้อมไหมลูกเดี๋ยวหลานนี่ยังขวบเดียวนะยายยิ่งกว่า4ขวบเมื่อกี้อีกหรือคุณพ่อคุณแม่มีคำถามอะไรอยากจะถามไหมคะถามได้นะอันนี้มาครั้งแรกกันหรือเปล่าคะครั้งแรกเลยใช่ไหมคะปกติแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เสาร์อาทิตย์พาน้องไปไหนอะคะค่ะว่ายน้ำทำกิจกรรมอ๋อแล้วก็นี่คือการพามาเดินอยู่ที่ในเสถียรคุณพ่อเองรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะที่มาครั้งแรกที่มานะครับก็ประทับใจบรรยากาศสถานที่แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับแล้วก็พอได้ร่วมคลาสวันนี้อาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าน้องยังไม่ชินนะครับครับแต่ก็รู้สึกว่าประทับใจครับได้รับพลังงานที่ดีครับมาเติมเต็มครับวันนี้จะมีงานของเด็กๆซึ่งอยู่ในวัยเนี้ยมากเลยอาสาสมัครมาทำงานกันมากเด็กเล็กๆก็มีตั้งแต่การนวดตัวนะคะไปจนถึงกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นแล้วก็มีเด็กโตที่เตรียมตัวที่จะเดินทางไปเนปาลซึ่งก็เป็นเด็กในโรงเรียนพ่อแม่ของเราเนี่ยแหละค่ะที่ก็โตเป็นทีนเอจแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการให้เวลา1วันกับโรงเรียนพ่อแม่ของพ่อแม่เนี่ยมีอานิสงส์กับลูกมากเลยถ้ารักเขาหาเวลาอย่างเงี้ยกับเขาเพื่อที่จะทำให้เขาได้อยู่ในวงสาคนาญาติมากกว่าอยู่ในครอบครัวของตัวเองนะคะแล้วเวลาที่มีวงสาคนาญาติเนี่ยเด็กเขาจะรู้สึกได้เลยว่าสมมติเขาไม่ได้คำตอบจากตรงนี้เขาอาจจะได้คำตอบจากใครสักคนหนึ่งแต่เขาไว้ใจได้ว่าคนคนนี้เป็นกัลยาณมิตรค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณยายจะอยู่กับเด็กๆหรือไม่เรายังไม่ทำลมในช่วงลมหายใจให้สติเพราะว่าช่วงการตามลมหายใจในวันโรงเรียนพ่อแม่จะเป็นเรื่องลมหายใจที่มีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นวันนี้พี่ๆที่ปฏิบัติธรรมหรือคนที่ดูรายการของเราอยู่เนี่ยเกือบ1,000คนเนี่ยนะคะอาจจะลองสังเกตว่าเด็กๆ เขาแผ่เมตตากันแบบไหนพี่ๆที่มาจากบริษัทสยามสมายก็อาจจะบางคนอาจจะมีรูปบางคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยการแผ่เมตตาไม่ใช่นั่งหลับตาอย่างเดียวแต่การแผ่เมตตาก็คือการรู้ว่าเรานะคะรู้ว่าเรามีกายอยู่นี่ใจอยู่นี่อ่ะเด็กๆลองกอดตัวเองลองกอดตัวเองไว้ก่อนจับหัวใจไว้ฟังเสียงหัวใจตัวเองก่อนนะจะเอาสาธุกับพี่อ้อมก่อนจะพี่อ้อมสาธุไว้ก่อนเผื่อพี่อ้อมจะชิ่งไปตอนไหนนะคะเอาพี่อ้อมจับหัวใจตัวเองไว้อ่ะจับหัวใจตัวเองไว้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองเต้นให้เป็นเราต้องรักตัวเองให้เป็นอย่างรักตัวเองอย่างไม่เห็นแก่ตัวเอานะเด็กๆต้องได้รับการเรียนรู้แล้วว่าเราเลี้ยงลูกอย่างให้คนฟังหัวใจตัวเองนะคะเอาละขอมอบความรักของฉันทำท่าสิค่ะขอมอบความรักของฉันทำท่านี้เลยค่ะนะคะค่ะต่อทุกสิ่งพลันในโลกนี้เริ่มรักตัวเองแล้วเอาความรักของตัวเองมอบให้คนอื่นนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เพื่อนมิตรไมตรีสรรพสัตว์และเทพพยดาขอมอบความรักต่อแผ่นดินต้นไม้ลำธารท้องฟ้าให้อยู่ร่วมกันเอื้อสุขพึ่งพาขอแผ่เมตตาสิ้นทุกข์สุขเทินให้เราแผ่เมตตากับบทเพลงนี้นะคะขอมอบความรักแด่แผ่นดิน
ธรรมะสวัสดีไลฟ์